สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หน,นังชาแนลนะครับหนังไทยดีๆที่มีแต่คนคึกคักยออักษเขลียวใหญ่โปคกงสอง รู้ป่าว่าแว่นออฟตัดเนี่ยกรองแสงได้ดีที่สุดในปฏิพี3โลก9โลก8มิติเพราะเขาใช้เลนกรองแสงที่มีคุณภาพและกรอบแว่นทําจากสเตลล์สติลเนื้อดีเกรดพ,พีเมียมทนทานยิ่งเฮอร์คิริสและชาวนอนหนังใส่โค้ดเบอร์มูฟวี่ลด100บาทเลยมีใครไปดูมาแล้วมั้งโฟกิงชองใครที่ดูภาคแรกเนี่ยต้องรอดูภาคหนึ่งแน่นอนเอ้พูดผิดไม่ใช่เดิต้องบอกว่าต้องรอดูภาคสองแน่นอนใช่ ออแต่ต้องบอกว่าคนที่รอดูภาค2เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ดูภาคหนึ่งและชอบมันด้วยนะใช่ไหมอันนี้เรื่องปกติเนี่ยเราชอบภาคหนึ่งมีหนังภาคต่อของหนังเรื่องที่เราชอบก็ต้องไปดูถูกว่าแต่ถ้าคุณดูภาคหนึ่งแล้วคุณไม่จอยเลยไม่หนุกไม่ชอบคุณก็อาจจะแบบนะลองลงในคุกก่อนก็ได้ใช่ไหมล้าเคยไปดูก็ว่ากันแต่ว่าถ้าใครไปดูแล้วก็แชร์กันนะส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าภาค2อะ่ะมันทําได้เฮ้ยดีขึ้นภาพรวมมันอะ่ะเนื้อเรื่อง เรื่องเล่าต่างๆมันขยี้ไปที่ตัวบุคคลมากขึ้นไปเจาะที่ดราม่าในตัวละครนั้นๆมากขึ้นมากกว่าการมองความขัดแย้งภาพรวมคือภาคหนึ่งเนี่ยมันก็มีการขยี้นะเรื่องความรักตัวละครของพี่เป้อารักไปทำแฟนท้องแล้วมีดรามา่านิดหน่อยสำหรับผมเนี่ยถ้าเทียบกันกับภาค2เนี่ยน้ำหนักดราม่ามันเบากว่ามันเป็นเหมือนปมปัญหาวัยรุ่นที่ทำลูกเขาท้องที่บ้านผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วใช่ไหม เออเรียนก็ยังไม่จบแล้วจะหาเลี้ยงดูได้ยังไงลูกกูท้องเนี่ยออกมาลูกกูต้องเรียนด้วยเลี้ยงเด็กด้วยแล้วท้องอยู่ก็ต้องดรอปเรียนถูกไหมแล้วโอ้โหนาคตชิบหายวาย่วงกันไม่หมดถูกไหมผู้ใหญ่เขามองข้ามชอ็อตแต่ว่าเด็กก็จะมองอีกมุมนึงว่าแบบเฮ้ยเอาลูกผมไวเ้เถอะตอนนั้นสถาน,นการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาจะให้ลูกเขาไปทําแท้งแล้วตัวพี่เป้อลักษ์เขาก็ขออ้อนวอนว่าเฮ้ยอย่าไปทําแท้งเลยชีวิตเด็กคนนึงมันก็มีมุมมองที่ต่างคนต่างมุมมองอะนะแต่ภาคสองมัน ไกลกว่านั้นภาค2มันลงลึกไปที่ปมปัญหาเรื่องครอบครัวเราจะได้เห็นภาพยนตร์นะครับพาไปดูเด็กนักเรียนช่างนะที่อยู่ภาคค่ำนะครับผมซึ่งบรรยากาศของเรื่องมันจะมีการไล่ฟัดไล่ตีกันยามค่ำคืนซึ่งบรรยากาศซีนแอคชั่นยามค่ำคืนโคตรได้เลยมันส่งผลให้ตัวมูดของหนังอ่ะกดดันมันกดดันมากขึ้นพอมันเป็นไนท์ซีนปั๊บ บรรยากาศทุกอย่างมันจะดูอึดอัดขึ้นกระอักกระอ่วนมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ยังคงเหมือนภาคหนึ่งแต่ถูกขยายมากขึ้นคือซีนแอคชั่นในภาคหนึ่งมีคนดูกลุ่มหนึ่งเลยนะมีคนดูส่วนหนึ่งเลยที่เขาโอดครวนว่าจะเข้าซีนแอคชั่นแล้ว ตัดซีนคอนเสิร์ตจะตีกันตัดวิ่งไล่กันมาถึงสะพานจะมีฉากสู้กันตัดเนื่องด้วยปัญหาอะไรครับร้อยแปดนะเรื่องทุนเอ้ยเรื่องงบเรื่องอะไรต่างๆปัญหามันเยอะข้อจํากัดมันเยอะมีคนส่วนหนึ่งเลยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเสียดายนะควรจะให้เห็นซีนแอคชั่นไปเลยแต่หนังเนี่ยเขายกส่วนนี้ออกอ่าเพื่อเหตุผลเรื่องการชี้นำเรื่องความรุนแรงแหละผู้กองเก่าเขาก็พยายามเพเซฟอันนั้นก็จุดหนึ่งแต่คนดูที่เขาเข้าใจ ที่เขาคิดได้ะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยห,หนังมันควรเล่าเพราะความจริงมันก็มีหนังมันควรพาไปให้เห็นในความเป็นจริงมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นให้เราเห็นซึ่งเราเห็นกับข่าวมันมีการยิงกันตายมันมีการฆ่ากันความรุนแรงเกิดขึ้นเราเห็นผ่านข่าวอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าหนังภาคหนึ่งมันมีส่วนที่เขายกตรงเนี้ออกหนังมันดูขาดไปหน่อย มันดูยังไม่เต็มมันยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยภาค2ถือว่าเต็มขึ้นครับตัวผู้กำกับเนี่ยใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบที่กระชากคอคนดูแล้วเอาเราให้อยู่ติดเก้าอี้ก่อนด้วยซีนแอคชั่นเริ่มต้นด้วยไนซีนบางขนกกับเพื่อนเพื่อนเออพูกอย่างเงี้ยน,นะกลุ่มบางขนกกับเพื่อนๆอน,อนอะไรอย่างเงี้ยนั่งเมานั่งเมาใช่ไหมแล้วก็มีซีนไล่ล่ากันกับบ,บูตอนกลางคืนแล้วก็มีซีนโหดติดตาสำหรับผมอันเนี้ยถือว่าสะ ใจใส่เฮอเลร์อย่างผมโคตรไอสัตว์มันมีเพื่อนของไอบางอ่าบางกระหนกนะพี่แหลมเนี่ยหนีถึงแม้โดนสัดโดนตีกันอีกฝั่งบูมาเยอะไงฝั่งกระนกมีอยู่ประมาณสักสี่คนมัม้งเมาแดกเหล้ากันเมาหาอะไรเล่นหน่อยคันตีนเง คันตีนหาอะไรทําหน่อยว้ยออกกําลังกายหน่อยเฮีย yeah! ไปดักพวกบูที่ป้ายรถเมย์พอพวกบูมาถึงพวกบูมันเต็มคันรถเลยไงน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟใช่ไหมก็ไม่ไหวล่าถอยหนีกระเจิดกระเจิงหัวสุกหัวซุนใช่ป่ะมันก็มีคนหนึ่งวิ่งหนีเข้าไปในตรอกแล้วตัวละครตัวนี้บาดเจ็บอยู่ด้วยเพราะว่า ตีกับพวกบูมาแล้วหัวแตกเลยโอ้โหม่นเป็นแผลนะไปเจอกับเด็กบ้านตัวละครตัวเนี้ยไม่รู้จักยราดเด็กบ้านอืมเพราะว่าบุคลิกที่เขาเห็นกับคําพูดที่เขาบอกเขาบอกอครับเขาตอช่วยคือพูดเหมือนไม่รู้ว่านี่เป็นยราดเด็กบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราดูภาคหนึ่งมาเราก็จะรู้จักนะว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้คือใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนคะครับมันจะเป็นเด็กบ้านคุณดีเจอราด เขาก็ตีความอันนี้ผมพูดถึงในตัวละครอย่างเดียวนะเหมือนหรือไม่เหมือนตัวจริงอย่างไรนั้นอีกเรื่องนะเออแต่ในเรื่องนี้ญาติเด็กบ้านถูกคุณดีเจรหาดเขาตีความให้เหมือนแบบเหมือนล่วๆหน่อยเออในเรื่องเราจะเห็นว่าญาติเด็กบ้านมันคอยแบบเหมือนเป็นเด็กส่งยาเด็กส่งยาก็ต้องมีเล่นเองมั้งเนี่ยใช่ไหมเออบุคลิกมันอย่างนั้นนะครับก็บมีเล่นเองมั่งมันจะดูหลุด มีการเล่น acting ที่ over เ,เดี๋ยวพูดเรื่องนี้ด้วยเป็น over acting ไปเลยนะคุณดีเจลาดเลือกทางที่ over acting ไปเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าน่าสนใจเพราะในเรื่องนี้ผมว่ามันมีทั้งคนเล่นอินเนอร์เยอะและมีคนเล่นข้างนอกเยอะแบบคุณดีเจลาดมันทำให้ใครที่เพิ่งเริ่มดูหนังแรกๆอะ่ะมันจะเห็นภาพชัดว่าเการเล่นอินเนอร์เยอะกับการเล่นข้างนอกเยอะ มันต่างกันแบบไหนได้ผลลัพธ์ต่างกันยังไงเดี๋ยวว่ากันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเพื่อนของไอ้บางกนกมาปั๊บแม่งเจอตอไม่รู้ตัวโดนฟันโดนไล่สุดท้ายมือขาดใช่ป่ะชีนนั้นติดตามากแล้วเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเป็นความผิดพลาดอที่เกาะกับตัวบางกนกซึ่งในภาค2ก็จะเน้นโฟกัสที่ตัวบางกนกไปเลยจริง หนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตของพี่แหลมที่ที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยในะคบพี่แหลมเขาปัจจุบันเขาก็วงเขาแตกถูกไหมเออวงเขาแตกไปเรื่องความรู้สึกเขาเรื่องสภาพจิตใจเขาก็ก็ดาวหน่อยแล้วหนังเรื่องนี้ตัวบางกระหนกเองก็ทำผิดในเรื่องพูดอยู่ประมาณครั้งสองครั้งได้นะในการที่ตัวบางกระหนกอะถามเพื่อนว่าแบบเฮ้ยมันโกรธกูป่าวะเหมือนมันอะ เป็นคนชวนถูกไหมไปไล่ตีไปดักพวกบูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เพื่อนไม่ต้องเป็นอย่างนี้เข้าโรงพยาบาลเสียมือซึ่งมือมันเสียแล้วมันเอากลับไม่ได้มันมีอยู่จุดหนึ่งด้วยที่บางกันหนกและเพื่อนๆเน,เนี่ยก็คือไปเอาไปเอาคืนฝังบูเรียบร้อยไปเอาช็อปเปอนเลือดนะมาให้เพื่อนที่นอนที่ทโรงพยาบาลบอกอ้ากูเอาคืนให้แล้วนะเว้ยกูเอาคืนแล้วประโยคที่แม่ ผมว่าเนี่ยมันฮิตใจบางก,นกันหนกมากที่สุดก็คือกอูขอเปลี่ยนจากเอาคืนเป็นเอามือกูคืนได้ปะ่าวะ<ฮ>กูนี่แบบจี๊ดเลยนะในใจนึกแบบจี๊ดเลยนะเพราะไอสัตว์เข้าใจเลยผมเข้าใจตัวละครตัวนี้แหละว่าณจุดจุดนั้นนะ่ะกูนอนอยู่โรงพยาบาลคนที่เคยมีมือครบสองข้างตอนนี้ กลายเป็นว่าตัวละครตัวเนี้ยกลายเป็นผู้พิการเสียมือไปข้างหนึ่งใครจะไปรู้เมื่อวานยังเป็นคนปกติแดกเหล้ากับเพื่อนอยู่เลยไม่ทันพ้นคืนมือหายไปข้างหนึ่งชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในใจมันะคงคิดแหละว่าเปลี่ยนจากเอาคืนะเป็นเอามือกูคืนได้เบ่าตัวละครมันคงคิดแบบนี้นะว่ามึงไปเอาคืนแล้วกูได้อะไรอะ มือกูก็ไม่ได้คืนพวกมึงไปเอาคืนเดี๋ยวมันก็มาเอาคืนพวกเราอีกแล้วมึงก็ต้องไปเอาคืนมันแล้วมันก็ต้องมาเอาคืนอยู่อย่างนี้เหรอมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่มันต้องสิ้นสุดถึงวันที่พวกเราเสียมือสองข้างหรือเสียชีวิตวะถึงจะสิ้นสุดอ้นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกนะเออซึ่งในซีนเนี้ยตัวละครมันไม่ได้พูดไม่ได้แพมเยอะขนาดนี้หรอกตัวละครเขาก็คือป่วยแต่ด้วยความที่ มึงบุคลิกตัวละครนี้เปลี่ยนเลยหลังจากที่มือขาดตอนที่แดกเล่าอยู่กับเพื่อนปากดีเลยปากดีเลยก็คือแซวล,ลุงคือเป็นลุงร้านประจําแหละแอเนี่ยเป็นลุงร้านประจําก็กินเล่าแซวกันอย่างนี้ก็คือปกติถูกไหมแต่บุคลิกล่าเริงเอา,อางี้ดีกว่าล่าเริงอล่าเริงเถียงกับลุงแบบสนุกสนานเลยพอมือขาดข้างหนึ่งเท่านั้นแหละตัวละครตัวนี้กลายเป็นเหมือนแบบนิ่ง เงียบเพื่อนเพื่อนกูไม่เอาแล้วประมาณนั้นเลยนะผมรู้สึกได้ั้นเลยเพื่อนกูไม่เอาแล้วเพื่อนมีไว้ทําไมอ่ะเพราะกูอยู่กับเพื่อนปะกูถึงได้เสียแขนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นตัวละครตัวนี้ก็คือแบบอารมณ์เหมือนกับที่ผมกําลังคิดคือในเรื่องอะครับมันเหมือนกับว่าจะาโหสิกรรมให้บางแหละคือมันไม่เอาอะไรหรอกกับเพื่อนน่ะแต่แบบตัวมันเองเน่ยก็เลือกที่จะลาออกถูกปะความรู้สึกในใจมันอะ่ะมันคงแบบคือ มึงพวกมึงไม่ต้องโกรธกูเว้ยผู้มึงไม่ต้องโกรธกูกูไม่เคยโกรธผู้มึงอืยังไงผู้มึงคือเพื่อนกูแต่มึงเคยคิดปะว่าแบบมึงจะใช้ชีวิตฮียีแบบนี้ไปนานแค่ไหนในเรื่องพูดงี้เลยมันพูดกับบางเลยยืนคุยกันในโรงอาหารนะตอนที่มันไปลาออกที่อยู่ในโรงอาหารตรงนั้นเนี่ยเป็นซีนด่ามาเลยก็ถามไอ้บางว่าแล้วมึงจะใช้ชีวิตฮียีอย่างงี้ไปถึงเมื่อ,อไหร่ตอนมันพูดอ่ะ มันยืนจับแขนข้างที่ขาดอยู่ด้วยคือคือโอเคแหละคนเรามันเคยมีแขนข้างหนึ่งอยู่นักแสดงเล่นเล่นเล่นดีครับเล่นดีครับ <ksam> การยืนแล้ว,ลวลจับมือข้างหนึ่งเอาไว้มันเหมือนการที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเออรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ปลอดภัยอีกต่อไปรู้สึกปิดกั้นรู้สึกแบบหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นท่าทางที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเขาหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเหมือนสะท้อนประโยคนึงประมาณว่าอย่าต้องรอให้ถึงวันที่ มือมึงขาดเหมือนกูเลยวะอะไรประมาณนั้นก็ต้องการจะเตือนสติเพื่อนแหละว่าเฮ้ยมึงยังครบ32อะ่ะเลิกเฮียได้แล้ววะอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือตัวละครบางกะนกภาคที่แล้วผมรู้สึกว่าผมมันกับญาติเด็กบ้านมาก แต่ภาคเนี้ยผมรู้สึกเลี่ยนกับยาดเด็กบ้านเดี๋ยวค่อยขยายผมขอพูดถึงตัวละครที่ผมชอบก่อนคือบางกะนกบางกะหนกคือตัวละครที่ภาคที่แล้วเราเห็นน้อยน้อยแบบน้อยมากน้อยจริงๆภาคที่สองสำหรับผมนะบางกะหนกคือตัวละครนําตัวละครนําเรื่องเลยโฟคิงสําหรับผมมันไม่มีพระเอกอะมันมีแค่ตัวละครหลักที่ตัวหนังมันโฟกัสและให้แอร์ไทม์มากเป็นพิเศษเพื่อที่จะ เป็นตัวละครที่พาคนดูไปเจอสถานการณ์ต่าง,างๆที่ผู้กำกับเขาอยากจะเล่าเพราะฉะนั้นในภาค2เนี่ยเขาจะเน้นที่กะหนกเอ่อกับเด็กนักเรียนช่างภาคคําถูกไหมครับตัวบางกะหนกเนี่ยเขาเสียคุณพ่อไปเขาอยู่กับพี่สาวสองคนตัวพี่สาวนะครับรับบทโดยพี่สายพี่สายเล่นดีดีมากซีนนี้ผมชอบสุดเลยระหว่างพี่สายกับ ุณแหลมนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆตัวละครบ่างกหนกมันจะมีจุดหนึ่งที่ทะเลาะก,กับพี่สาวก็คือพี่สาวมันชอบเอา,เอาปืนของพ่อไปจำนำไปตึงไว้เอาเงินมามันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวละครพี่สาวไอ้บางขอความช่วยเหลือจากยราตเอาปืนของพ่อไปให้ยร์ดแล้วก็ไปเอาเงินมาจากเฮียหัวหน้ามันอีกทีนึงอืมไอ้ เจ้าของผับตรงนั้นเนี่ยไอ้เจ้าของผับตรงนี้มีอิทธิพลด้วยถ้าใครดูในฉากมันจะมีซีนที่ห้องทํางานเขาอะ่ะเออมันจะมีรูปเขาเบลอๆอ,อ,อยู่ข้างหลังอะ่ะยืนคู่กับตารวจแหมก็คือเส้นสายแน่นเส้นสายแน่นเปียอ,อประมาณนั้นแล้วกันเขาก็เอาปืนไปกู้เงินจากเฮียมาประมาณหกหมืน่นมั้งประมาณนี้มั้งก็เอามาใช้ประกันตัวไอ้บางกนกนี่แหละดราม่าเลยดิเกิดดราม่าเลยดิไอ้บางมันมันรักปืนมากปืนกระบอกเนี้คือสิ่งที่เหลืออยู่ของพ่อ มันคือของชิ้นสุดท้ายแล้วที่พ่อเหลือไว้มึงเอาปืนพ่อไปจำนำแล้วเอาเงินออกมาช่วยกูนะมึงคิดได้ไงซีนจังหวะนี้รับส่งดีมากโอ้โหกูกูชอบอะไรแบบนี้มากคือมันรับส่งกันแบบมันมากพี่แหลมแกก็ขุดนะขุดความรู้สึกขุดอินเนอร์ข้างในอันเจ็บปวดอันผิดหวังคือมันทำเพื่อนผิด เนี่ยครับไปอยู่ในคุกก็โดนพูดพูดว่ารุ่นพี่แล้วกันนะโดนพี่โขมสอบพี่โขมหลังจากเยี่ยวพอเยี่ยวเสร็จปั๊บมือจับหำไม่ทันเช็ดเช็ดหัวไอ้บางก่อนพี่โขมเล่นมันดีพี่โขมเล่นมันดีโดนแก๊งรุ่นพี่ไงโดนแก๊งรุ่นพี่ในคุกตืบมาอีก เจ็บชำ้ำออกมาจากคุกก็ต้องรู้ว่าไอ้เฮียปืนพ่อเอาไปจำนำมาช่วยกูนะความรู้สึกมันคงแบบคือไอ้เฮียจะหาเงินจากไหนไปเอาปืนคืนมาด่าพี่สาวเลยมึงคิดได้แค่นี้เหรอนี่มันคือสิ่งสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้เหมือนเป็นตัวแทนพ่อมันความรู้สึกมันคือปืนเหมือนเป็นตัวแทนพ่อเหมือนมึงเอาพ่อไปขายประมาณนั้นแต่พี่สาวมันพูดแบบขุดจี๊ดมากคือเออกูคิดได้แค่นี้แหละ กูคิดได้แค่นี้กูโง่กูมีปัญญาทําได้แค่นี้แหละคือทํางานงกงกงกเพื่อส่งมึงเรียนซื้อเสื้อช็อปให้มึงใส่จ่ายค่ายารักษาหลังจากที่มึงไปตีกันมากูโง่กูทําได้แค่นี้แหละแล้วมึงรู้ปะ่ะพวกแม่งจะเอาหกหมืนเพื่อเป็นเงินประกันตัวมึงถามนิดนึงถ้าไม่เอาปืนไปจํากูจะเอาเงินจากไหนหกหมืนกูถามหน่อยแล้วอีกอย่างนะ ไม่ใช่ปืนกระบ,บอกนี้นะที่พ่อทิ้งไว้ให้พ่อยังทิ้งกูกับมึงไงไว้ช่วยเหลือกันน้ำตากูมาเลยนั่งในโรงผมเลือกจองแถวหลังสุดเลยเพราาตอนดูตัวอย่างอะเราได้กลิ่นของดราม่าเจือเจืออยู่แล้วผมเดาว่าคุณพุดพุ่มกับเนี่ย เขาน่าจะขยี้อะไรที่มันอยู่ในภาคหนึ่งตามสเต็ปของหนังมันก็จะถูกขยี้ให้มากขึ้นในภาคที่สทั้งแอคชั่นทั้งดรามา่าสำหรับผมโฟ i n คิ King, ไม่ใช่หนังแอคชั่นดรามา่าแต่เป็นหนังดราม่าแอคชั่นเข้าใจไหมมันต่างกันนะเออหนังดราม่าแอคชั่นเนี่ยมันจะเป็นหนังที่เส้นดราม่าคือหลักแอคชั่นคือบรรยากาศมันจะต่างจากหนังแอคชั่นดรามา่า ก็คือหนังแอคชั่นดราม่ามันจะเน้นที่แอคชั่นแอคชั่นคือ80%ของเรื่องแต่เส้นดราม่ามันส่วนใหญ่ก็จะตบอยู่ท้ายเป็นกิมมิคจบบางอย่างเท่านั้นเองโอเคเอาเป็นว่าโฟล์คิงสำหรับผมคือดราม่าแอคชั่นเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนดราม่ากับแอคชั่นเขาน่าจะขยายกูก็จองแถวหลังสุดเผื่อน้ำตาไหลจะได้ไม่มีใครเห็น <laughs> ผม,มนตามาเลยซีนนี้ ถ้าถามผมว่าซีนไหนที่ผมชอบมากที่สุดซีนนี้เลยกูชอบซีนนี้สุดเลยซีนที่พี่แหลมกับพี่ทรายต่อบทกันไม่รู้ซ้อมกันมาก่อนหรือเปล่านะไม่ไม่รู้ว่ามีการซ้อมกันมาก่อนหรือเปล่าหมายถึงซ้อมซีนเนี้ยมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีแค่ซ้อมจริงเว้ยแต่อาจจะมีซ้อมเพื่อการการันการเขินกันนะ่ะ เออนักแสดงมันจะมีนะบางคนที่สมมติคุณลองจินตนาการว่าคุณคือนักแสดงสักคนหนึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าศิลปินที่คุณจะเล่นด้วยเนี่ยเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ดไหมเป็นคนที่ปิดกั้นหรือเปล่าเป็นคนยังไงะไม่รู้ไงเออบางที มันมีการเวิร์กช็อปก็จริงแต่ว่ามันเป็นการเวิร์กช็อปเพื่อละลายพฤติกรรมให้ทุกคนพอไปอยู่หน้าเซตปั๊บมันจะได้เริ่มงานเลยเพราะถ้าเป็นนักแสดงที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาไปละลายพฤติกรรมหน้ากองกว่าจะคลิกกว่าจะเข้ากันกว่ามันจะเล่นกันได้แบบถึงน้ําถึงเนื้อแบบเข้มข้นอ่ะมันก็ใช้เวลางานอะไรอย่างเงี้ยบางครั้ง เวลาออกกองนะครับเขาก็ใช้วิธีการสมมติภาพยนตร์เรื่องไหนแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีนะที่ไม่มีเวลาซ้อมไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีเวลาซ้อมแหละมากหรือน้อยแต่ก็มีถูกไหมครับแต่สมมตินักแสดงเกิดไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนไปเห็นหน้ากันจริงๆหน้ากองสิ่งที่ผู้กำกับเขาจะทําก็คือเขาจะโยกซีนเข้มข้นนะครับเอาไว้ท้ายสุดของวันนั้นหรือไม่ก็คือไม่ใช่เป็นซีนแรกๆ ที่ต้องไปเล่นแน่ๆเพราะว่า <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอกันไปเจอหัววันเริ่มต้นวันที่จะถ่ายมันจะเป็นการเหมือนละลายพฤติกรรมกันก่อนอนักแสดงกว่าอะดรีนาลีนเขาจะมากว่าอารมณ์เขาจะมากว่าเขาจะเข้าตัวละครบางคนต้องใช้เวลานานนะในการที่เข้าสนิท แบบร0 0เปซ็นตเป็นตัวละครนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับอันนี้แล้วแต่คนในที่แล้วแต่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลำดับการถ่ายทำมันก็จะโฟล์กว่าถ้ามีการเวิร์กช็อปที่เข้มข้นมากพอนะเออที่เข้มข้นมากพอมันก็จะโฟล์กว่าที่ผมพูดก็คือไม่รู้ว่าเขาซ้อมกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าซีนนี้คือกริปบมากกริปบมากบรรยากาศยืนกันสองคนไอ้บางกหนกก็แบบบอบช้ำโดนซ้อมมาในคุกแม่งเถียงกันสองคนน้ำตาไหลเลย ต้าไหลเลยสีน,นี้ชอบมากสุดผมชอบมากสุดมาถึงตัวละครต่อไปยราดเด็กบ้านย้อนไปตอนโฟคิงภาคที่หนึ่งเรารู้สึกตัวละครตัวนี้คือสีสันออกน้อยออกน้อยครับออกน้อยมากนะครับเขาออกมาคู่กับโบชมพูของเขาอะโบกะลี <c oughs> ในเรื่องมันพูดอย่างนี้จรนะเออมันบอกว่ามึงจ่อปืนกันไอ้ยราดเด็กบ้านก็จ่อโบชมพูของ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 มันนะ โบชมพูก็โดนด่าโบกะหลี่มึงเก็บโบกะหลี่ของมึงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีซีนมันๆน,นะครับแต่ <c oughs> สิ่งที่ผมจะพูดก็คือตอนที่อยู่ในโฟล์คิงพักที่หนึ่งตัวละครยาาเด็กบ้านเล่นใหญ่แล้วเป็นเหมือนสีสันของเรื่องผมมองว่าเป็นโพซิชันที่มันโอเคตอนนั้นเนะ่ยผมรู้สึกว่าถ้าได้เห็นตัวละครตัวนี้มากกว่านี้ มันก็น่าจะสนุกคือการคาดหวังของผมการคาดหวังว่าเอ๊ยถ้าได้เห็นตัวละครนี้มากกว่านี้ก็น่าจะมันดีน่านู่นนี่ว่ากันไปพอมาภาค2ตัวผู้กำกับก็ขยายตัวละครนี้ให้มีแอร์ไทมเยอะขึ้นจริงๆครับเขาเอาตัวละครนี้ขยายถึงขั้นที่ มันคือตัวละครสําคัญในภาค2เลยด้วยซ้ำไปอันนี้ต้องขอบอกทุกคนก่อนว่าตัวโฟร์คิงสเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์บางอย่างของเรื่องที่ยังไงก็ห้ามสปอยเด็ดขาดถึงแม้ว่าคลิปนี้จะเขียนว่าสปอยแต่ผมขอความร่วมมือนะครับจะไม่สปอยถึงช่วงจบจุดจบของเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ผมจะบอกว่าตัวละครตัวนี้มันมีความสําคัญของเรื่องพอมันเข้ามาผูกเป็นส่วนสําคัญของเรื่องปั๊บแอทาม,มันเยอะสปอตไลท์หันมาหา ตัวละครตัวนี้แบบสว่างมากขึ้นและแช่นานขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้สำหรับผมคือผมรู้สึกว่าผมเลี่ยมผมเลี่ยนตัวละครยาาเด็กบ้านในบางช่วงพูดงี้ก่อนอันนี้ต้องแยกนะเรื่องส่วนตัวละครยาาเด็กบ้านเนี่ยช่วงที่เขาอยู่กับตาเขาเป็นช่วงที่เขาดรามา่า แล้วนั่นคือช่วงที่เราได้เห็นบุคลิกปกติของยราดเด็กบ้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครยราดเด็กบ้านมันก็ไม่ได้ไม่ได้ล้นแบบนั้นอยู่ตลอดหรือแบบเสียสติขนาดนั้นอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยการที่ยราดเด็กบ้านมันทําตัวล้นแบบนั้นมันเป็นโพสิชันที่ทําเพื่อความอยู่รอดในสังคมที่มันอยู่นะครับใน ความที่มันต้องคอยคุมลูกเด็กของมันใช่ไว่าเออมันมีพักพวกมัน,ม,นมีเพื่อนมันอะไรอย่างเงี้ยคอยเป็นเหมือนหัวในกลุ่มมันแล้วคอยเป็นเหมือนอ่าไม้ที่คอยคานกับพวกเด็กช่างด้วยใช่ไหมมันก็เลยทําตัวล้นทําตัวอ้อนตีนเอาง่ายๆนี่ครับเพื่อที่จะคานกับเด็กช่างและเพื่อที่จะแบบนํากลุ่มกูได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิธีการที่มันเลือก นะครับในการทําเพื่อความอยู่รอดในโพสิชันที่มันอยู่เพราะฉะนั้นสําหรับผมะผมจะบอกว่าไอ้ฝั่งที่ตัวดีเจอรลาดนะครับเขาเล่นฝั่งดรามา่าสําหรับผมโอเคโอเคมากๆนะครับฝั่งดราม่าเนี่ยโอเคมากๆแต่ครั้งนี้สําหรับผมอะผมรู้สึกว่าพอเขาให้เวลากับตัวละครนี้มากขึ้นในฝั่งที่มันโชว์ acting อ่อนตีนผมพูดอย่างี้ละกันนะโชว์ acting อ่อนตีน่ะผมจะมีความรู้สึกแบบ มันมัน,ม,นมันเลี่ยนอะ่ะเออมันไม่ใช่ความรู้สึกลำคาญด้วยมันเป็นความรู้สึกเลี่ยนอะ่ะแล้วผมรู้สึกว่าอมันน่าจะมีระดับที่มันกลมกล่อมกว่านี้บุค,คลิกของตัวยราดผมเข้าใจแหละเขาก็เลฟเฟรนซ์จ,จากความเป็นจริงอะนะตัวละครยด์ดมีสภาวะคือเสพยาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสภาวะรั่วๆหล,ลุดๆแต่คราวเนี้ยสิ่งที่คุณดีเจลาดแสดงออกมาเนี่ยเขาเลือกที่จะเล่นใหญ่ไปเลยซึ่งสำหรับผมอะ่ะ มันมันรู้สึกเหมือนมันเลยป้ายนิดนึงอ่ะเออคุณรู้สึกเหมือนผมไหมถ้ามีใครรู้สึกเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคุณเห็นต่างจากผมก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันเลยป้ายนิดนึงไม่ได้หมายความว่าผมอยากเห็นตัวละครญาดเด็กบ้านนิ่งไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะเออผมหมายถึงว่าถ้ามันลดลงมาอีกหน่อยนิดนึงเออลดระดับความเล่นใหญ่นิดนึงเออความแบบ อ่าเร่าเข้า,ข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 าใจไหมเข้าใจผมว่าเออถ้าลดระดับความใหญ่ลงมันนิดนึงอืม,มันน่าจะได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครนเนี่ยสิ่งที่ดีเจรลาดเขาเล่นนะครับข้างนอกที่มันเยอะอะมันมีข้างในที่มันพรุพนอยู่แล้วคุณดีเจรลาดเล่นอินเนอร์ดีอยู่แล้วครับสําหรับผมอะคือสิ่งที่ผมจะพูดก็คืออคุณดีเจรลาดอะเล่นอินเนอร์ดีอยู่แล้วอือบางครั้ง่ะครับถ้าอินเนอร์มันดีอยู่แล้วอ่ะพอเล่นข้างนอกใหญ่เกินไปอ่ะ มันทําให้อินเนอร์ของเราที่มันดีอยู่แล้วอ่ะมันไม่ออกมาเข้าใจไหมฮะมันโดนข้างนอกกลบหมดในบางสถานการณ์อ่ะผมรู้สึกว่าถ้ามันน้อยลงกว่านั้นอีกหน่อยมันจะส่งอารมณ์ขมหรือส่งอารมณ์ทําให้ซีนนั้นน่ะยาตเด็กบ้านมันดูน่ากลัวได้มากขึ้นพูดกันตามตรงว่ามีบางซีนเลยนะที่ผมรู้สึกแบบ <laughs> หลุดขำเล็กน้อยพร้อมเกิดคำถามว่าใหญ่ไปไหม เข้าใจไหมเออใหญ่ไปไหมเข้าใจย้ำอีกครั้งว่าเข้าใจนะครับเข้าใจว่าเขาเ e ฟเ r นซ์จากความเป็นจริงเด็กที่เป็นอยู่เหมือนย่าดเด็กบ้านอย่างนี้ก็บุคลิกมีประมาณนี้มีจริงๆเข้าใจมีมีเข้าใจนะครับไอ้มีจริงหรือไม่ใหญ่เท่านี้หรือเปล่าอันนี้วางไว้ก่อนเวลาเราดูหนังนะครับเราก็ต้องเวทกับสิ่งที่มันอยู่ทุกคนด้วยว่าเฮ้ยมันโดดจากการมากแค่ไหนในความเป็นจริงมันมีเท่านี้จริงๆ แต่พอมันไปอยู่ในหนังมันโดดโดดไปมันทําให้รสชาติของหนังมันมันดูมีจุดที่เกินขึ้นมาคนดูครับเวลาดูอะมันจะรู้สึกแบบขะอักกระอ่วนในแบบที่ไม่ดีครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนดูะนะเราจะรู้สึกเลิกเลักแล้วแบบหรอวะหันมองหน้ากับเพื่อนสองคำทีแล้วส่งยิ้มเบาๆแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นตัวละครญาตเด็กบ้านสําหรับผมเลยรู้สึกว่ามันครับ อพอมีซีนแอคชั่นที่ได้โชว์ของมันแต่ผมรู้สึกเลี่ยนนะครับถ้าลดข้างนอกที่มันใหญ่ๆลงอีกหน่อยนึงผมรู้สึกว่าตอนภาคหนึ่งยังไม่ใหญ่เท่านี้เออเอางี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าภาคหนึ่งคุณดีเจลาดยังไม่เล่นใหญ่เท่านี้ผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยคุณดีเจลาดเหมือนอัพสเกลความเล่นใหญ่ของตัวเองมากขึ้นกว่าภาคหนึ่งไปอีกเออผมเลยรู้สึกว่าตอนภาคหนึ่งมันเหมือนจะกําลังดีแหละพอมาภาคสองผมรู้สึกล้นไปหน่อย เออล้นไปหน่อยแต่สุดท้ายเส้นดรามา่าดีครับดีเลยนะครับมีอีกหนึ่งเออมี <c oughs> มีอีกหนึ่งซีนหนึ่งจังหวะของเรื่องที่อันนี้ผมขำ <c oughs> ใครไม่ขำไม่รู้แต่แต่กูขำนะครับก็คือซีนที่เด็กตีกันตอนเริ่มเรื่องเด็กช่างตีกันตอนเริ่มเรื่องผมไม่ได้หัวเราะให้กับความรุนแรงผมหัวเราะแค่ว่าส่วนตัวผมอะ่ะเราดูหนังจีนเยอะ ข้าใจไหมตอนเด็กๆผมดูหนังจีนเยอะมันมีหนังจีนกําลังภายในแบบกระบี่ไร่เทียมตอนเริ่มตอนเริ่มเรื่องอ่ะเด็กช่างเท่นะเอ้ยสีมันโคตรเท่เลยลงมามีปลาระเบิดปิงปองป่ะเขาเรียกระเบิดอะไรไม่รู้ผมผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันตู้มแล้วก็แบบฟันกันฟันพงเพลงพงเพลงพงเพงแล้วกูแม่งก็เยอะกูดูตลกคาเฟ่เยอะอ่ะ ดูตลกคาเฟ่เยอะดูหนังจีนเยอะอ่ะตอนเด็กๆอ่ะแม่งแล้วมันก็ติดแบบเพ่ง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 เพแล้วมันจะมีตัดซีนแอคชั่นอ่ะที่แบบตัวละครแบบเด็กช่างเห็นซีนเด็กช่างฟันกันแล้วแบบเพ่ง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 เพงในความเป็นจริงยังไงผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะเวลาเด็กช่างตีกันเราก็ไม่เคยเห็นกระตาแบบ จังๆแบบเหมือนที่หนังเขาพาเราไปเห็นแบบนี้เราก็เห็นแค่ผ่านข่าวแบบเออจบเหตุการณ์นั้นแล้วอ๋อมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างเรารู้แค่นั้นถูกไหมเราไม่ได้เห็นหรอกว่าตอนนั้นเขาฟันกันอย่างแบบกระบี่ไร้เทียมทานหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ณนะตอนเนี้ยผมดูแล้วคือกูไอ้เหี้ย หนังจีนในหัวมันเยอะไงคราวนี้กูนึกว่าโฟงหวินขี่่ายุทธลุฟ้านึกว่าบางกระหนกจะแบบใช้วิชาตัวเบาแบบดูแล้วก็เต็งเต็งต็งต็งตงอะไรเงี้ยสุดท้ายโดยรวมนะโฟคิงภาคที่สองสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าหนังมันถูกขยายมากขึ้นเส้นดราม่าแข็งแรงขึ้นโฟกัส ขึ้นตอนภาคแรกอะ่ะผมยังรู้สึกว่าดราม่ามันมีในเรื่องดราม่ามันมีแต่โฟกัสมันยังมันมันมันยังเหมือนอีกนิดอะ่ะคุณเข้าใจป่ะโฟกัสมันเหมือนอย่างอีกนิดนึงซีนแอคชั่นก็น,น้อยเพราะฉะนั้นโฟกัสสองเรื่องบทเรื่องดีขึ้นกว่าภาคหนึ่งโฟกัสชัดขึ้นกว่าภาคหนึ่งโฟกัสไปที่ปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วก็โฟกัสที่ชีวิตเด็กช่างคนหนึ่ง จริงๆโฟกัสมันชัดขึ้นผมทัชกับอะไรแบบนี้มากกว่าเรื่องแบบปัญหาเรื่องความรักชู้สาวทําผู้หญิงทองหรือเป็นปัญหาปากทองคือตอนนั้นเนี่ยมันก็มีนะครับตัวละครของจ่ายไทยทศที่ก็มีปัญหากับที่บ้านนู่นนี่มีตัวละครอะไรแต่มันยังมันยังกระจัดกระจายไงมันยังโฟกัสไม่ชัดแต่ภาคนี้เขาโฟกัสสโคให้มันชัดขึ้นนะครับผมแล้วมันก็เลยทําให้เส้นดราม่าสาหรับผมคือมันดูแข็งแรงขึ้นไปเลยส่วนพาร์ทของแอคชั่นก็ทําดีขึ้นนะครับไม่มีกั๊ก อืมอันเนี้ยดีชอบนะครับคือไม่มีกักถ้ามันต้องเห็นคือเห็นไม่มีลบนะครับชัดเจนอันนี้ชอบถือว่าดีเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่โอเคสําหรับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้จริงๆแอบลังเลนะเพราะว่าพาคหนึ่งพากหนึ่งกูให้ไปเยอะชิบหาย <laughs> พาคหนึ่งให้ไปเยอะชิบหายเลย เนี่ยครับเยอะเกินไปหน่อยด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเนะี่ครับผมสำหรับผมเท่านั้นเนี่ยภาค2ผมให้ไที่8.5คะแนนแล้วกันเออประมาณนี้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นี่ครับใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูเนะครับเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์แน่เลยว่าเอ้ภาค2ดีกว่าภาค1แต่ทำไมให้คะแนนเท่าภาคหนึ่งก็ลองดูนะครับลองแชร์ดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรผมมีความรู้สึกว่าเออภาค2เนี่ย8ปประมาณนี้อืมมันประมาณนี้แหละครับมันมีจุดที่อาจจะต้องปรับอีกให้เข้าที่เข้าทางแล้วมันดูดีขึ้นนะครับสำหร ผม,ผมไปย้ำผมไปวนดูอีกนะเยอะเยอะไปนิดนึงเยอะไปนิดนึง8.5เยอะไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนี่ยครับคนเราก็นี่ครับคะแนนอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ไมบ้บรรทัดนะเวลาเราดูหนังมันไม่ใช่ไมบ้บรรทัดนะครับมันมีการเปลี่ยนขึ้นลงขึ้น,นลงได้ก็ว่ากันไปเนี่ยครับอย่าไปซีเรียสกับเรื่องพวกนั้นมากนะครับดูหนังมันไม่ได้เอาตลับเม็รมานั่งวัดเพื่อเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองแชร์ดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับโฟกึิงภาคที่สองใครที่ยังไม่ได้ดูผม พูดสปอยไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีการสปอยส่วนสําคัญของหนังนะครับผมและย้ําอีกทีนะใครสปอยส่วนสําคัญของหนังแบนนะครับบล็อกทิ้งทันทีตัวละครนี่ซีนที่ชอบได้นะครับสำหรับผมเนี่ยการสปอยคือเปิดเผยเนื้อหาสําคัญจนทําให้เสียอรรถในการรับชมนั่นคือการสปอยนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงซีนที่ชอบได้แต่ว่า ย้ําว่าช่วงท้ายของเรื่องพยายามอย่าให้พูดถึงมันละกันเนี่ยครับพูดถึงช่วงอื่นๆชอบซีนแอคชั่นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็ลองดูเนี่ยครับ,รบผมอีกอย่างหนึ่งคือแว่นกองแสงที่ดีต้องแว่นอะไรอ่ะออฟตัด,ด,ออดสิออฟอาร์ตสิต้องออฟอาร์ตเท่านั้นชาวนอนหนังใส่โคตรเวอร์มูมวิสลด100บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คตรประทับใ,ใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนนนนนมมัััััััคคคคุุยกกบบบบณรรรรเปปลล่่าาสสสหผววีี้ไอะด